เป็กผู้ชายต้องรักษาศีลห้าหาไม่ได้ก็ไม่เอากาละแมโสดสวยๆบนคานร้อยล้านนานๆจะมีโอกาสได้ออกมาพูดเรื่องความรักสักทีสำหรับพิธีกรแถวหน้าของวงการกาละแมพัชรศรีเบญจมาศงานนี้เจ้าตัวก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้บรรดาสื่อได้หายข้องใจทุกเรื่องที่สงสัยว่าเพราะอะไรทำไมสาวเก่งคนนี้ถึงยังคงครองโสดซึ่งนอกจากกาละแมพัชรศรีจะออกมาเผยว่าจริงๆเธอเองไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมานานมากแล้วเพราะอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ Powerball by กาละแมอย่างเต็มที่มากกว่าแต่ถ้าหากจะมีใครสักคนเข้ามาก็ขอแค่ให้เป็นคนดีรักษาศีล5ซึ่งถ้าทำไม่ได้เธอก็ยินดีมากที่จะโสดต่อไปบนคานของตัวเองความรักไม่มีเหมือนเดิมค่ะคุณเพราะแค่เราได้เห็นสินค้าเราได้เห็นธุรกิจเราไปได้สวยเราก็ฟินมีความสุขถ้ามีเงินเราก็อยู่ได้ถามว่าเลือกแล้วไหมว่าจะอยู่เป็นโสดตลอดไปคือถ้าเกิดมีผัวขึ้นมาเดี๋ยวนักข่าวก็มาถามฉันได้ว่าไหนบอกจะไม่มีผัวดังนั้นก็คงบอกได้แค่ว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่ได้รู้สึกว่าสนใจหรือโฟกัสที่เรื่องนี้มากนักเพื่อนๆก็เลิกเชียร์แล้วด้วยเพื่อนบอกว่าแล้วแต่มึงเลยเราเอาจริงๆนะเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ต้องไขว่คว้าแล้วถ้าหากจะมาเดี๋ยวเขาก็มาเองถ้าไม่เลือกป่านนี้ก็คงมีผัวไปแล้วแต่นี่เลือกเยอะเรื่องเยอะเป็นคนเยอะใครจะบอกว่าอีนี่เยอะก็ยอมรับใช่กูเยอะถามว่าสเปคเป็นยังไงอันดับแรกเลยก็คือต้องเป็นคนดีและต้องรักษาศีล5ซึ่งมันคือพื้นฐานของคนเลยแต่ถ้าไม่มีหรือหาไม่ได้ก็ไม่เอาคือขอแค่มีวิสัยทัศน์มีปัญญาช่วยกันส่งเสริมกันไม่ใช่คบกันแล้วชีวิตถดถอยซึ่งถ้าผู้ชายแบบนี้หาง่ายฉันก็คงมีผัวนานแล้วแบบนี้ชาวต่างชาติจะหมดสิทธิ์ไหมถ้าหากเขาไม่รู้ถึงความหมายของคำว่าศีล5ไม่จำเป็นต่างชาติไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเลวอีกอย่างศีล5มันก็คือหลักพื้นฐานโดยทั่วไปของมนุษย์ทำดีมีสติไม่ว่าใครก็ควรจะต้องมี